ตองอย่างนี้เน็ตตาคนตาเขาหน่อยเร็วไปถ่ายรูปในรถอ่ะจับ4ชั่วโมงอ่ะเนาะจับเฟสมาไงปั๊มมันก็ไม่ทำงานก็มีแอร์10ตัวแอร์ที่บดก็ได้ก็ยังไม่รู้ให้กระทั่งเขาประเมินคอมตัวกี่ตังค์ก็ไม่รู้ก็จะต้องสอบเพราะว่ามันเป็นวัดท่องเที่ยวไงคนมาเยอะจริงๆต้องมีหนังสือแจ้งแล้วเพราะเราจ่ายค่าไฟเดือนแสนกว่าทุกเดือนจ่ายมาเป็น10ปีแล้วนะไม่ใช่วันสองวันครับผมแต่ว่าเขาไม่เคยบอกอะไรเราเลยว่าจะดับไฟจะซ่อมอะไรถึงก็ปกติเราใช้แรงสูงไฟเทวราชครับสับเข้ามาทางโพทองมันก็กลับเฟดกันมาอันนี้การไฟฟ้าภูมิภาคนะครับแทนที่จะหมุนแปลงที่มันหมุนกลับไปอย่างนี้ไงตั้งแต่วันที่เช็คแล้วตั้งแต่วันที่13มิยอถ้าผิดปกติแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเกิดเราไม่คิดว่าจะเกิดจากสาเหตุจากไฟฟ้าภูมิภาคไงแอร์ไม่เย็นหรือว่าอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วก็ไล่เช็คว่าเป็นที่ระบบแอร์อะไรหรือเปล่าจนพบว่ามันเกิดจากระบบไฟฟ้าของภูมิภาคดูดิโหพี่ลองเยอะเกินไปไหวหรือเปล่า